จะดกไปถึงไหนกันครับเมื่อเราปลูกพืชพันธุ์ทางการเกษตรและต้นพึ่งเราให้ผลผลิตจำนวนมากมดแมลงไม่มารบกวนนะครับโดยเราจะมาใช้สิ่งนี้กันเลยครับใช้ในการบำรุงดินไล่แมลงได้ดีมากเลยครับโดยเราจะใช้ประมาณ1กำมือเท่านั้นนะครับต่อต้นพืช1ต้นสวัสดีครับทุกท่านแรบสีช่องวิธีไทย P Channel นะครับแนวทางเกษตรดีๆจากทางช่องวิธีไทย P Channel จะนำเสนอวิธีการใช้ของเหลือใช้ภายในครัวเรือนของเรานะครับช่วยประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราได้เยอะอีก1ทางนะครับโดยการไล่แมลงศัตรูพืชและบำรุงดินจากสิ่งนี้กันเลยครับของเหลือใช้ภายในครัวเรือนแบบนี้นะครับช่วยในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ดีมากรวมทั้งบำรุงดินก็ได้ดีอีกต่างหากนะครับเพราะว่าในขี้เถ้าถ่านแบบนี้นะครับจะมีกลิ่นของการเผาไหม้และสารอีกหลายชนิดเลยนะครับช่วยในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้นะครับและยังปรับปรุงดินทำให้ดินของเราร่วนสุยขึ้นนะครับโดยการใช้กับต้นพืชแบบนี้เลยครับไปโรยที่โคนต้นพืชแบบนี้เลยครับมดแมลงศัตรูพืชทางพื้นดินนะครับจะไม่เข้าใกล้ต้นพึ่งเราอีกต่อไปเลยครับและเมื่อเรารดน้ำเลยนะครับขี้เถ้าถ่านแบบนี้จะซึมลงสู่พื้นดินไปบำรุงดินปรับปรุงดินทำให้ดินของเราร่วนสุยอีกต่างหากนะครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดิไทยพีชาแนลได้นะครับเราใช้ขี้เถ้าถ่านอยู่เป็นประจำต้นพึ่งเราก็จะงามและติดดอกออกผลได้แบบนี้เลยครับให้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นดอกไม้ประดับก็ใช้ได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับใช้เพียง1กำมือต่อต้นพืช1ต้นเท่านั้นครับใช้เป็นประจำเลยครับต้นพืชจะงามแบบนี้เลยครับต้นพืชจะงามดกจนกิ่งแทบหักและไม่มีแมลงศัตรูพืชมารบกวนนะครับลองใช้ขี้เถ้าถ่านกันเลยครับช่วยประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนเราได้อีก1ทางนะครับโรยขี้เถ้าถ่านไปที่โคนต้นพืชเลยครับและผมหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์จากการใช้ขี้เถ้าถ่านนะครับนำมาโรยที่โคนต้นพืชเพื่อไล่มดแมลงและทำให้ดินของเรานะครับดีขึ้นเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการใช้ขี้เถ้าถ่านของเหลือใช้ภายในครัวเรือนของเรานะครับนำมาใช้ประโยชน์กับต้นพืช นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในเรื่องการเกษตรช่วยประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราได้อีกหนึ่งทางนะครับโรยเข้าไปที่โคนต้นพืชแบบนี้นะครับต้นพืชเราจะงามและติดดอกออกผลไวไม่มีแมลงศัตรูพืชชนิดไหนนะครับมารบกวนเลยครับ